เริ่มต้นพาไปดูกันก่อนสำหรับภาพบรรยากาศที่โรงพยาบาลสนามวันนี้นะคะที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามหรือฮอสพิทอลเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แห่งแรกของประเทศที่อาคารดีลักซ์ภายในมหาวิทยาลัยซึ่งจุดนี้รับผู้ป่วยมาตั้งแต่25มีนาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะโรงพยาบาลสนามมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมกับจัดระบบการรับผู้ป่วยเวชภัณฑ์และบุคลากรทางการแพทย์อย่างครบครันมีการนำเอาหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์มาใช้ดำเนินงานด้วยเพื่อให้แพทย์สามารถเข้าถึงผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องไปสัมผัสหรืออยู่ใกล้ผู้ป่วยมากจนเกินไปค่ะการดำเนินการของโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี้ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลวชิรพยาบาลสามารถรองรับผู้ป่วยได้308เตียงเพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลรัฐทั้ง5แห่งดังกล่าวหลังจากที่ผู้ป่วยพบเชื้อเข้าตรวจและผ่านการสังเกตอาการ 48-72 ชั่วโมงแล้วพบว่าไม่มีภาวะวิกฤตที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหรือต้องอยู่ในห้อง ICU ผู้ป่วยจะถูกนำตัวส่งมาเพื่อพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้นี่แหละค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการวิกฤตในภายหลังนะคะเขาจะมีทีมแพทย์ฉุกเฉินส่งตัวรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติต่อไปวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้เขียนข้อความขอบคุณและให้กำลังใจทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เสียสละทุ่มเทการทำงานเพื่อดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดีรวมทั้งขอบคุณนักศึกษาและบุคลากรที่เสียสละให้นำอาคารแห่งนี้มาดัดแปลงเป็นฮอสพิทอลรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ก็ขอให้ทุกคนช่วยกันทำทุกวิถีทางไม่ให้โรคร้ายนี้มาคร่าชีวิตพ่อแม่พี่น้องและญาติๆของเราทุกคนและหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลสนามศูนย์รังสิตท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางต่อไปเลยค่ะเพื่อไปเยี่ยมการปฏิบัติงานของด่านตรวจดอนเมืองบนถนนวิภาวดีรังสิตหลังจากที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเสร็จสิ้นก็ปรากฏว่าได้รับรายงานนะคะไม่มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบของประชาชนอะไรที่เจ้าหน้าที่หนักใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีขอให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจยึดมั่นในหน้าที่และขอขอบคุณทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันเพื่อให้มาตรการต่างๆดำเนินไปด้วยดีถ้าเกิดมีปัญหาขาดเหลือใดๆก็กำชับให้เจ้าหน้าที่รีบแจ้งทันทีค่ะทางศูนย์สบคจะได้รีบแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างทันท่วงทีค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆเข้าไปได้ค่ะที่เพจ Facebook TNN Live นะคะหรือจะเป็นช่องทางอื่นก็ได้ง่ายๆแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ